คิดว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมไปง่ายๆแน่กิ๊บควรทำยังไงดีอะคะป้ามีงานอยู่อะกิ๊บอืมใช่มันคือเสียที่กิ๊บขอให้เขาเลี้ยงดูอยู่ไงมีแต่มึงนี่แหละที่มันไม่เคยทิ้งกูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับด้วยนะฮะนักแสดงจาก Happiness The Series นั่นเองนะครับวันนี้แนะนำตัวกันหน่อยสีชื่ออะไรและรับบทเป็นอะไรครับได้ครับสวัสดีครับเบนซ์นะครับรับบทเป็นนัทครับสวัสดีค่ะพลอยสายค่ะก็ในเรื่องเนี่ยก็จะรับบทเป็นกิฟค่ะเป็นกิฟนัทกับกิฟในเรื่องกิฟนั่นเองคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงของนัทของนัทเนี่ยจะเป็นเด็กแบบว่าเด็กหนุ่มสถาปัตย์มีความแบบใฝ่ฝันอยากจะร่ำรวยดูแลกิฟได้เพราะในเรื่องก็คือเล่นเป็นแฟนกันใช่ก็เป็นคนที่เรียนเก่งครับเป็นคนพั่มเพ้อหน่อย อยากจะแบบอยากจะมีบ้านมีรถอยากประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยนะแล้วกิฟล่ะค่ะในส่วนของตัวกิฟนะคะก็จะเป็นเรียกว่าไงเป็นสาวนิเทศแล้วก็มีความแบบป๊อปปูล่าเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นนางดาวด้วยเนาะแล้วก็แบบเหมือนตัวเองเลยอ่ะไม่ใช่เป็นนางคณะหรือเปล่าอะไรเป็นนางคณะด้วยในเรื่องก็บอกป๊อปปูล่าเลยใช่แล้วเขาก็แบบมีคนที่เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในความคิดของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วในใจเขาเขารักเขารักแฟนมากแต่จะแบบตอนแรกไม่ค่อยได้แสดงออกมากเท่าไหร่แต่หลังก็แสดงออกก็ไม่แสดงออกไม่ตอนหลังเต็มที่เลยสิเพราะว่าในเรื่องนี้เบนจะต้องเล่นรับบทเป็นคนที่มีสภาวะทางจิตใช่ไหมฮะใช่ครับหลักๆซีรีส์เรื่องนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก่อนคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคจิตเฉียบพลันอยู่ดีก็เป็นขึ้นมาได้เลยเหรอโรคจิตเฉียบพลันเนี่ยจริงๆมีหลายเลเวลก็คือจะมีตั้งแต่แบบเล็กๆน้อยๆพวกแบบประสาทหลอนแบบบางคนเห็นผีอะไรเงี้ยหรือแบบคนที่หูแว่วได้ยินเสียงคนพูดกินอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอใช่แต่ว่าเรื่องเนี้ยเราเลือกเป็นเลือกทำในเลเวลที่แบบยากๆเลยก็คือโรคจิตเฉียบพลันแบบเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบฉับพลันแบบเกิดขึ้นกับชีวิตอะไรเงี้ยทำให้เราอ่ะเห็นภาพหลอนเห็นคนคนนึงขึ้นมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยเราแบบคุยกับเขาได้เลยซึ่งเบนซึ่งเบนเนี่ยก็คือต้องไปศึกษาเรื่องอาการของโรคจริงเพราะว่าเบนต้องไปเขียนบทร่วมเขียนบทในคราวนี้ด้วยใช่ครับคือพอดเรื่องนี้ก็คือเบนจะเป็นคนฮะเป็นเมนเลยแล้วก็จะมีพวกพี่ๆทีมเขียนบทมาคอยตบๆให้อะไรเงี้ยมันมีคนเขียนบทเป็นเมนเลยใช่มันมีคนที่เป็นสภาวะอย่างนี้จริงๆใช่ไหมฮะครับมีคืออยู่ๆก็เห็นภาพหลอนแบบเฉียบพลันขึ้นมาทันทีใช่ครับคือเราร่วมทำงานกับคุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาครับปรึกษากับคุณหมอว่าแบบมีเคสไหนบ้างคุณหมอก็เล่าเคสให้ฟังแล้วก็มีเคสจริงๆที่อยู่ในโรงพยาบาลก็มีจริงๆแล้วพอมันเป็นเคสอย่างนี้ขึ้นมาแล้วทำไมถึงตั้งชื่อตอนว่าเป็นความรักเราใช้ความรักในการรักษาโรคนี้อ๋อใช่ก็คืออุ้ยฉันอยากให้คนรักษาฉันบ้างคนที่เห็นฉันจะได้หายจากการเป็นโรคจิตสักทีอันนี้เป็นมีความโรคจิตแบบหื่นๆด้วยอ่ะเบนเธอจะรู้น้องก็smell something ทำไมอ่ะคืออย่างในเรื่องนี้เนี่ยที่พลอยใส่รับบทเป็นกิฟต์เนี่ยคือต้องใช้ความรักในการเอาชนะอาการโรคเหล่านี้ซึ่งมันทำได้จริงใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือจริงแล้วในสุดท้ายแล้วคนที่ป่วยเป็นผู้ป่วยทางโรคจิตเนี่ยจริงๆแล้วสามารถหายได้จริงๆแล้วก็การที่เราจะรักษาเนี่ยก็คือจะต้องใช้ความอบอุ่นความรักจากครอบครัวหรือว่าสิ่งรอบข้างความเข้าใจเยอะๆเลยจริงๆอ่ะมันคือชื่อตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละตอนในHappiness นะครับจะมีความรักความสุขเข้าใจแล้วก็โอกาสสี่อย่างนี้เรามอบให้กับผู้ป่วยครับจะช่วยเยียวยาให้เขาได้มากๆเลยอีกทีสิความรักความสุขเข้าใจโอกาสโอกาสแต่ว่าอยู่ที่ใครจะเป็นคนมอบหลักสิ่งเหล่านี้ให้กับคนที่เขารักนั่นแหละใช่นะครับพูดถึงเรื่องของความท้าทายในการแสดงบ้างดีกว่าเราจะคุ้นชินกันเลยนะสองคนนี้ร้องเพลงเพราะกันอยู่แล้วแต่พอมาแสดงเนี่ยสิยังไงเนี่ยท้าทายของเราสุดยอดมากเพราะว่าเขียนเองเขียนเองด้วยแล้วก็ตอนเขียนก็คือมโนไว้เยอะตอนแสดงก็เลยมีความแบบโอ้ยมันยากมากแต่เราก็เข้าใจไงถูกป่ะเข้าใจครับแต่คือมันยากไงเราบทมือใหม่บทหินที่สุดจริงๆมันหินทุกซีนเลยเพราะมันดราม่ามากเรื่องนี้คือดราม่าหนักมากใช่มันเป็นจะได้รับบทหนักหน่อยจะแบบดราม่าทั้งเรื่องใช่ขอพลอยใส่ละของพลอยใส่ก็จริงๆถ้าเกิดจริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ค่ะเพราะว่าเนี้ยจริงๆเขียนมาตอนแรกคือแบบจะไม่ใช่คนหวานจะเป็นคนเซอร์แล้วก็จริงๆตอนแรกที่มาแคสติ้งอะค่ะคือจริงๆแล้วเป็นคนเขียนด้วยแล้วก็จะต้องเลือกเพื่อนมาแคสติ้งด้วยแล้วก็ต้องแคสกับเบนแล้วมาถึงปุ๊บเจอคนที่มาแคสแบบเพื่อนเรานี่นาเพื่อนเรานี่นาใช่แล้วก็บทที่ตอนแรกแคสติ้งเนี่ยก็คือเป็นบทที่ทะเลาะกันเลยเราจะต้องแบบไฟกันเลยใช่นี่ก็แรงเยอะมากโดนผัก
เดี๋ยวแล้วโดนผักล้มไปเลยเราแคสติ้งเราต้องเล่นรุนแรงขนาดไหนในการที่เวลาช่วงเวลาที่เราแบบเหมือนจิตใส่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะคนที่เป็นโรคเนี้ยทุนเขาอ่ะคือเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะอยู่แล้วก็จะเหมือนคนที่แบบว่าอารมณ์ร้อนหรือแบบเป็นคนที่คิดเยอะๆแต่ว่าด้วยความที่ตัวเขาอ่ะคาแรคเตอร์เขาไม่กล้าที่จะทำอะไรคนนี้มากด้วยเขาก็จะเก็บกดมากแล้วเขาจะคิดไปเยอะมากว่าคนเนี้ยทำต้องทำไม่ดีแน่ๆต้องคิดไม่ดีกับเขาแน่ๆอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้พลอยใส่อ่ะพูดถึงเรื่องตอนมาแคสกับเพื่อนอ่ะลองสาธิตให้ดูนิดนึงได้ไหมเราอยากรู้จังเลยว่าแบบเวลาคุณแคสในตอนนั้นแคสบทอะไรหรือเล่นอะไรยังไงกันนิดนึงได้ไหมอยากดูมันก็คือแคสกับเบนเลยนั่งหรือยืนนั่งหรือยืนยืนก็ได้โอเคแต่บทอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลูกต้องการตัวประกอบไหมฮะเอ็กซ์ตันหนึ่งสองเป็นสมาธิเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งดิฉันเป็นคนใช้สองพร้อมฮะค่ะโอเคพร้อมแอคชั่นค่ะป้ากิ๊บค่ะพยายามพูดแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าได้ค่ะใครกิ๊บนัดกลับมาแล้วเหรอมีอะไรป่ะไม่มีอะไรนี่แล้วสรุปใครมาส่งมาคืนก็พี่ทีมงานไงนัดพี่ทีมงานเหรอกิ๊บเช้ามาก็ยังมาทวงหาป้าอะไรแบบนี้เนี่ยนะเห็นนัดงูมากไหมนัดเป็นอะไรของนัดเนี่ยถ้าไอ้ที่นัดทำไปอ่ะทุกอย่างอ่ะมันทำให้กิ๊บไม่สบายใจนะเว้ยต้องไปคุยคนอื่นอย่างเงี้ยนัดไปกันใหญ่ละเราไม่ได้มีคนอื่นกิ๊บเปลี่ยนไปเยอะมากกิ๊บรู้ตัวไหมคนที่เปลี่ยนอ่ะไม่ใช่กิ๊บแต่มันเป็นนัดไงโอ้ยตายแล้วหายใจไม่คล่องคอเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะสมาธิดีมากในขณะที่เราก็อุ้ยชาวบ้านหนึ่งจะทำยังไงดีชาวบ้านหนึ่งจะเข้าไปห้ามดีไหมคนใช้สองเสริมน้ำไม่ได้เลยนะฮะแล้วมันเรียวมากเลยเราน้ำตาคอเลยเพราะเรารู้สึกว่าเขาทะเลาะกันจริงๆนี่เป็นตัวอย่างเบาๆนี่แค่ในช่วงแคสติ้งเนี่ยยังไม่ถึงในบทของซีรีส์เรื่องนี้แต่เห็นว่าไปศึกษาการแสดงเพิ่มเติมจากผู้ป่วยจริงๆใช่ฮะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะก็อย่างก็คือจะปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะยกเคสมาให้ฟังบางเคสก็คือเป็นผู้ชายคนนึงเป็นลุงผู้ชายคนนึงคืออยู่กับภรรยาเขาแล้วภรรยาเขาเสียไปแล้วครับแล้วเขาก็อยู่กับภรรยาเขาอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับเห็นภาพหลอนเห็นเหมือนอยู่กับภรรยาเหมือนเดิมนี้แหละใช่ครับผมโดยที่ภรรยาเขาเสียไปแล้วแล้วเขาไม่นำตัวภรรยาไม่นำศพภรรยาเนี่ยไปทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ส่งอะไรก็คือเก็บไว้อย่างนั้นเขาไม่ยอมรับความจริงก็ยังคิดว่าภรรยาอยู่ตรงนั้นใช่ครับอย่างตอนนี้นี่เห็นอะไรอย่างอื่นนอกจากเรา 3-4 คนตรงนี้บ้างมั้ยฮะเห็นอย่างอื่นนะไม่เห็นเลยไม่เห็นหัวล่ะคุณนะตอนนี้หายแล้วดีแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปติดตามแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามีอีก1คนนะฮะที่เราไปสัมภาษณ์พิเศษมาจะเป็นใครต้องติดตามในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่อยู่กับนักแสดง Happiness The Series นะครับพลอยใสนะฮะแล้วก็เบนด้วยนะครับตอนความรักนั่นเองนะครับครับผมอีกหนึ่งนักแสดงที่เบนได้เลือกเขามารับเล่นในบทฟาร์มแหมก็ต้องเลือกเป็นเราก็ต้องเลือกเนอะทำไมฮะเขาเรียกว่าเข้าคู่กันดีเหลือเกินเดี๋ยวแฟนๆแบบว่าแล้วทำไมไม่เลือกให้เขาเล่นเขาคือใครเป็นคนพูดเองดีกว่าพี่คันปากมากเลยสำหรับบทฟาร์มนะครับก็ตั้งใจเรียกเพื่อนเบนคนนี้ครับมาริวครับนี่ไงก็ต้องเลือกไงอะไรไม่ทำไมต้องเลือกเป็นมาคาแรคเตอร์ได้ก็เขียนเองเขียนให้เขาหรือเปล่าเอาจริงช่วงนั้นเราเป็นช่วงอินเรื่องเพื่อนช่วงที่เราเขียนเราอินเรื่องเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยถ้ามีคนใครสักคนที่จะเล่นให้เราได้ควรจะเป็นเพื่อนที่สนิทกับเราครับก็เลยเรียกมาริวมาครับผมก็ตรงใจมากแล้วปกติคือร้องเพลงด้วยกันเนี่ยพอเล่นด้วยกันแล้วมันเป็นแบบที่คิดไหมหรือเพื่อนเกรียนกว่าที่คิดเยอะหรือยังไงจริงๆตอนทำงานเนี่ยเราแบบมีสมาธิกันทั้งคู่คือแยกกันเลยเราตัดความเป็นเพื่อนจากกันก่อนอุ้ยแต่ความเป็นเพื่อนเราสมาธิดีมากสมาธิดีมากเล่นเป็นเพื่อนแล้วมาริวก็แบบตัดความเป็นเพื่อนมาริวก็ไปร้องไห้กระซิบอยู่ในไม่คือเราก็เหมือนกับว่าเขาแยกกันไปทำสมาธิไปทำสมาธิกันเพราะมันต้องบทมันยากมากจริงๆครับแล้วก็เข้าเรื่องเนี่ยก็ถือว่าทําได้โอเคเล่นแบบโอเคมากแบบทุกคนทั้งคู่ก็จะลืมตัวเองกันไปเลยลงตัวตามที่เราเลือกเลยใช่ฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังจากเบนซ์ไปแล้ว
เดี๋ยวเราไปฟังจากปากของมาริวบ้างว่าเขารู้สึกยังไงกับบทนี้แล้วรู้สึกไงกับเบนดีมั้ยดีมั้ยมีอะไรเชิญค่ะมาริวสวัสดีครับผมมาริวพัทรพงษ์เวชกามีครับคือผมเนี่ยรับบทเป็นฟาร์มเป็นเพื่อนกับนัทนะครับผมก็ในเรื่องเนี่ยตัวนัทเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาคือเห็นเพื่อนอ่ะหยุดอยู่กับเราตลอดหรือเห็นภาพหลอนที่เป็นจากที่ตัวเขาสร้างขึ้นมาเองเนี่ยแล้วเราเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่เราสนิท กับเขามากแล้ววันนึงเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วกับเขาเขาก็ได้สร้างภาพเสมือนจริงขึ้นมาหรือว่าภาพในจินตนาการเหมือนประมาณว่าหลอกตัวเองว่าเรายังอยู่กับเขาอยู่ไอ้ทึ่งบอกว่ามึงไม่เหลือใครเลยเนี่ยอย่างน้อยนะเว้ยตัวมึงเองก็ยังมีกูที่เป็นเพื่อนเล่นกับมึงมาตั้งแต่เกิดมึงเข้าใจอะไรผิดปะวะซึ่งบอกไม่มีใครอ่ะมึงบอกตัวเองใหม่นะว่ามึงเข้าใจผิดอ่ะก็ถือว่าดีครับได้เอาเรื่องจริงเอาเรื่องที่ดีที่แบบว่าบางคนเนี่ยสมัยนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคนในประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบนี้แค่กี่คนเพราะว่านี่เราก็ทำหนังนี้ออกมาก็เพื่อให้คนที่ยังไม่รู้ตัวเองนะก็จะได้ดูแล้วก็เราอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเลยครับความยากของคาแรคเตอร์เนี้ยคือตัวละครเราเนี่ยเราก็จะต้องเล่นเป็นเพื่อนทั้งที่ยังอยู่แล้วก็ต้องเล่นเป็นเพื่อนเขาในตอนที่ไม่อยู่ซึ่งมันทำให้ซับซ้อนมากพอรับบทมาปุ๊บเรามาอ่านแบบเบนก็ยากเหมือนเนี่ยอะไรเงี้ยพอเราเริ่มอ่านไปมันเริ่มมันเริ่มท้าทายดีว่ะมันยังไม่เคยเล่นแนวนี้เลยลองดูก็เล่นไปเล่นมาดีครับชอบเลยตอนเวิร์กช็อปนี้สนุกมากคือมันเราได้เห็นเลยว่าการที่เราแบบไม่ใช่ตัวเองละเปลี่ยนเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงซึ่งอีกคาแรคเตอร์นึงก็ต้องเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงซ้อนกันในตัวสนุกมากครับเอาจริงๆเราทุกคนเนี่ยมีความเป็นโรคจิตอ่อนๆอยู่ทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ใครจะเยอะจะน้อยแต่รู้สึกว่าอย่างคาแรคเตอร์ของนัทเนี่ยเขาจะมีความเป็นโรคจิตแล้วเข้าข้างตัวเองสูงมากหลอกตัวเองสูงมากก็เลยทำให้มองถึงคนป่วยบางคนที่แบบว่าเขาไม่ได้มีอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์ร้ายนะแต่เขาอาจจะเป็นด้วยว่าเขาเป็นโรคจิตชนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือกับเบนซ์เนี่ยเราเป็นกันเองอยู่แล้วไงมันก็เลยเล่นง่ายขึ้นแต่มันก็จะมีบางเทคที่มันจะต้องแบบมันต้องเล่นแบบต้องจริงๆอ่ะเอาความรู้สึกจริงๆเล่นเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะอย่างเบนซ์เนี่ยมันจะต้องมีฉากร้องไห้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับและอย่างริวเนี่ยต้องส่งให้เขาร้องไห้ให้ได้อะไรอย่างงี้ก็สนุกดีครับพี่เทมมึงพูดอะไรไอ้ฟาร์มก็นั่งอยู่ข้างกูนี่ไงไอ้ฟาร์มเหรอไหนอ่ะสำหรับตอนความรักนะครับรับรองว่าไม่พลาดความสนุกแล้วก็มีข้อคิดหลายๆอย่างให้ได้คิดนะครับในเรื่องนี้ละครดีๆเนี่ยมีเยอะแต่ละครดีๆแล้วเพื่อคนอื่นแล้วก็เพื่อตัวเราเองด้วยเนี่ยหายากนะครับได้ดูละครเรื่องนี้อาจจะได้แง่คิดอะไรดีๆกลับไปด้วยครับนี่ไงขอบคุณมาริวด้วยมีชิ่งใส่พวกเราด้วยนะคนทุกคนก็เป็นโรคจิตอ่อนๆสะดุ้งเลยนะเราไม่ได้อ่อนนะบางคนก็ไม่อ่อนนะฮะมันต้องมีความรู้ตัวไงว่าตัวเองจะเป็นยังไงหรือทำอะไรอยู่มันต้องรู้ตัวตลอดเวลาเดี๋ยววันเสาร์เนี้ย Happiness The Series ตอนความรักก็จะออนแอร์เป็นตอนแรกถูกไหมฮะครับจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ่านเล่าให้ฟังหน่อยช่วงแรกก็จะได้เห็นแน่นอนคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับเห็นทุกคนเลยพลอยใส่ด้วยใช่เห็นทุกคนเลยครับผมดูว่าหนุ่มสถาปัตย์เขาทำอะไรกันความฝันของนัทเนี่ยอยากจะทำอะไรแล้วมีอะไรที่ทำให้ความฝันเขาเนี่ยเป็นจริงได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธ์กับกีฟยังไงเพิ่มเติมสิพลอยใส่ก็จะเห็นแบบความสัมพันธ์ว่าตั้งแต่แรกว่าแบบเราเป็นแฟนกันตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วมันจะมีแบบจุดเปลี่ยนจุดพีคอะไรเงี้ยเหมือนกันจุดเปลี่ยนเอานิดนึงจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหมายถึงว่าเราจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวของเขาทำให้เขาเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้เกิดรอยโรคเหมือนเป็นต้นทุนของเขาว่าเขาเป็นคนคิดมากเนี่ยคิดมากยังไงแสดงออกยังไงมันถึงเป็นรอยโรคมันถึงแบบพอเจอเรื่องปึ้งแล้วก็เป็นโรคนี้ได้งั้นต้องดูตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรทำให้เขาเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปมันจะได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะเป็นซีรีส์ที่เราดูแล้วเนี่ยก็เข้าใจคนรอบตัวไม่ใช่บอกเวลาคนที่เขามาแบบวิวัดใส่เราเนี่ยเขาอาจจะมีสภาวะอย่างนี้ก็ได้ใช่เข้าใจเขามากขึ้นจริงจริงครับจริงอย่ามองแต่มุมตัวเองมองมุมคนอื่นด้วยหรือบางทีตัวเราอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ได้จนเราวิใช่ไหมแค่คนต่อมาคุณผู้ชมเรามีตัวอย่างให้ได้ชมกันนะฮะ Happiness The Series วันเสาร์นี้นะฮะตอนความรักเชิญชมครับคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมไปง่ายๆแน่กิ๊บคุณทำยังไงดีอะคะป้าคุยงานอยู่กับกิ๊บอืมใช่มันคือเสียที่กิ๊บขอให้เขาเลี้ยงดูอยู่ไงมีแต่มึงนี่แหละมึงไม่เคยทิ้งกูเลย
จริงนะเป็นทางกิฟต์ในบทกิฟต์พอใส่ในบทกิฟต์เนี่ยต้องอดทนนะถ้าเกิดว่าเรามีแฟนแบบนี้ต้องให้ความรักความจริงใจค่อนข้างจะหนักเหมือนกันชีวิตจริงเราอดทนไหมฮะก็ต้องว่าถ้ารักมากก็ต้องใช่ใส่อดทนค่ะใส่ทำได้จะได้ชมเมื่อไหร่อะไรยังไงฮะค่ะจะได้ชมในออนแอร์ตอนแรกนี้นะคะก็คือวันเสาร์นี้ค่ะวันเสาร์ที่10เวลาบ่าย2โมงทางช่อง True For You ค่ะครับทำไมพวกเราทุกคนต้องดู Happiness The Series อย่างแรกเลยนะครับนักแสดงน่ารักทุกคนนะจะเกาะติดเลยตอนวันเสาร์บ่าย2แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะสะท้อนสังคมมากนะครับอยากให้สังคมได้รู้นะครับเผื่อจะเอาไปใช้ช่วยสังคมการเวลาจะได้แบบมีเค้าเรียกอะไรผ่อนผันกันเวลาเกิดเรื่องมีปัญหาอะไรกันเนี่ยให้ได้เข้าใจมนุษย์ด้วยกันเนาะนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับ Happiness The Series ในตอนความรักนะครับนะครับติดตามชมได้นะฮะก็เสาร์อาทิตย์นี้เนาะคอยใส่ฝากบ้างค่ะก็จริงๆซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็เป็นความร่วมมือของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะคะร่วมกับ True Vision ด้วยก็เป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าน้ำดีเลยแหละที่จะมีการทั้งสอดแทรกแนวคิดแล้วก็เปิดโอกาสให้คนได้รู้จักโลกพวกนี้ได้มากขึ้นด้วยก็จริงๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็น่าติดตามเนาะน่าติดตามทุกๆตอนเลยก็ฝากติดตามทุกๆตอนนะคะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วนะฮะบ่าย2นะฮะทางช่อง True For You นะจริงๆแล้วดูเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความสนุกนะฮะแต่เรายังได้ความเข้าใจนะฮะของสภาวะทางจิตของหลายๆคนแม้แต่ตัวเราเองมากขึ้นด้วยใช่ครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะฮะน้องพลอยใสแล้วก็น้องเบนซ์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะครับมีเรื่องน่าสนใจของซีรีส์นะครับซินเดอเรลล่านะครับจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมครับ